ในหัวข้อที่2ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.วิชัยโพรุ่งโรจน์มาให้ความรู้ในหัวข้อแอปพลิเคชันบนคลาวด์จะกล่าวถึงแอปพลิเคชันสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันสำหรับการทำการเอกสารทั่วไปบนคลาวด์ตลอดทั้งสามารถใช้แอปพลิเคชันบนคลาวด์เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นเชิญติดตามได้เลยครับสวัสดีครับคลิปนี้จะกล่าวถึงแอปพลิเคชันบนคลาวด์จากที่ทราบมาแล้วว่าคลาวด์คอมพิวติ้งหรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็นการบริการด้านคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งการเก็บข้อมูลการจัดทำฐานข้อมูลการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการแอปพลิเคชันเป็นต้นขณะนี้มีแอปพลิเคชันจำนวนมากที่นำมาให้บริการบนคลาวด์จนบางครั้งผู้ใช้งานไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ากำลังใช้แอปพลิเคชันบนคลาวด์อยู่เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านี้มีความสามารถไม่ต่างจากแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนเครื่อง PC แอปพลิเคชันบนคลาวด์สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานได้อย่างหลากหลายเช่นการทำเอกสารออนไลน์การเก็บข้อมูลการรับส่งอีเมลการดูหนังฟังเพลงตลอดจนการบริหารจัดการบริษัทสำหรับตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้ผมขอหยิบแอปพลิเคชันที่ใช้งานโดยทั่วไปและแบ่งเป็นหมวดดังนี้คือ 1. การเก็บข้อมูล 2. แอปพลิเคชันสำหรับสำนักงาน 3. อีเมล 4. แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนและ 5. เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหมวดแรกเป็นการเก็บข้อมูลหรือที่เรียกว่า data storage เป็นแอปพลิเคชันหรือบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถเก็บข้อมูลและเรียกดูข้อมูลต่างๆเช่นเอกสารรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลประเภทอื่นได้จากทุกที่ทุกเวลาและยังสามารถแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดายการบริการด้านการเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมได้แก่ Dropbox Google Drive OneDrive และ Boxแอปพลิเคชันเหล่านี้จัดพื้นที่เริ่มต้นให้ใช้ได้ฟรีเช่น Dropbox ให้พื้นที่ขนาด 2GB ส่วน Google Drive ให้ 15GB OneDrive ให้ 5GB และ Box ให้ 10GB เป็นต้นและถ้าผู้ใช้งานต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ตามความต้องการแต่จะมีราคาที่แตกต่างกันตามแอปพลิเคชันและรูปแบบการใช้งานสิ่งที่ทำให้ OneDrive ของบริษัท Microsoftและ Google Drive แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นคือนอกจากจะเก็บข้อมูลและแชร์ข้อมูลแล้วยังสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันอื่นของบริษัทได้ด้วยเช่น Google Drive สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันสำนักงานอย่างเช่น Google Docs Google Forms หรือ Google Slides ได้ในการใช้งาน Google Drive ผู้ใช้งานสามารถสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บข้อมูลสามารถนำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเก็บใน Driveข้อมูลที่มีอยู่สามารถแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้โดยที่การแชร์ก็สามารถแชร์เป็นรายบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือแบบสาธารณะและผู้ได้รับอนุญาตเข้ามาดูสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันได้เช่นให้ดูได้อย่างเดียวหรือแก้ไขข้อมูลได้ในการอัปโหลดข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือดาวน์โหลดข้อมูลนั้นสามารถทำได้ในลักษณะการลากวางจากโฟลเดอร์1ไปยังอีกโฟลเดอร์1ได้นอกจากนี้ถ้าต้องการใช้แอปพลิเคชันอื่นของ Google ก็สามารถเลือกได้จากภายใน Drive ได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดหรือออกจาก Drive เพื่อไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการนั้นทำให้สามารถใช้แอปพลิเคชันร่วมกันได้อย่างสะดวกและประหยัดเวลาในการเข้าถึงหมวดที่2คือแอปพลิเคชันสำหรับสำนักงานมีความสำคัญในการจัดการงานเอกสารการคำนวณหรือการนำเสนอข้อมูลปัจจุบันมีแอปพลิเคชันสำหรับสำนักงานให้บริการบนคลาวด์จำนวนมากผมจะขอยกตัวอย่าง2แอปพลิเคชันที่สำคัญที่สามารถทำงานได้ดีกับภาษาไทยคือ Office 365ของบริษัท Microsoft และ G Suite ของบริษัท Google แอปพลิเคชันทั้ง2นี้เป็นแอปพลิเคชันที่คิดค่าใช้จ่ายโดย Office 365จะรวมบริการเปิด Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype และแอปพลิเคชันอื่นๆเข้าด้วยกันส่วน G Suite มีลักษณะคล้ายๆกับ Office 365คือรวม Google Docs, Sheets, Slides, Forms, Sites และแอปพลิเคชันอื่นๆถึงแม้ว่าบางแอปพลิเคชันเช่น Google Docs จะมีให้บริการฟรีแต่ชุด G Suite สามารถตั้งค่าต่างๆที่เฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานได้
สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาเช่นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสามารถใช้แอปพลิเคชันสำนักงานของ Google ที่มีลักษณะเดียวกันกับ G Suite ได้ฟรีในชื่อที่เรียกว่า Google Apps for Education ขณะนี้มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของ Google Apps for Education ได้นำแอปพลิเคชันบางส่วนมาใช้เพื่อช่วยในการเรียนการสอนเช่นนำ Google Classroom หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนการส่งเอกสารประกอบการบรรยายให้กับผู้เรียนการมอบหมายติดตามงานการทดสอบนักเรียนทำให้เกิดวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ที่นักเรียนและนักศึกษาสนใจเนื่องจากการเรียนการสอนและการส่งงานอยู่บนระบบออนไลน์และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครูผู้สอนผ่านระบบแม้ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงปกติได้ก็ตาม